ราชวงศ์วินเซอร์มอสแห่งเวลสมเด็จพระราชินีนอร์เวย์พระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่7แห่งนอร์เวย์เจ้าหญิงมอสแห่งเวลทรงเป็นสมาชิกของพระราชวงศ์อังกฤษโดยเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรและต่อมาทรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์พระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่7แห่งนอร์เวย์พระองค์เป็นพระราชินีแห่งประเทศนอร์เวย์พระองค์แรกนับตั้งแต่ค.ศ.1862ที่มิได้ทรงเป็นทั้งพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์กและสวีเดนสมเด็จพระราชินีมอสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่26พฤศจิกายนค.ศ.1869ณพระตำหนักมาโบโลกรุงลอนดอนโดยทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงมอสแห่งเวลพระธิดาพระองค์เล็กในเจ้าชายแห่งเวลต่อมาภายหลังเสวยราชสมบัติเป็นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่7พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและรัชทายาทอันดับที่1แห่งราชบัลลังก์อังกฤษส่วนพระชนนีคือเจ้าหญิงแห่งเวลหรือเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์กเจ้าหญิงมอสส่งเข้ารับศีลจุ่มที่พระตำหนักมาโบโลจากจอห์นแจ็กสันพระราชาคณะแห่งลอนดอนเมื่อวันที่24ธันวาคมค.ศ.1869 เจ้าหญิงทรงเป็นเด็กที่มีความกระฉับกระเฉงจึงทำให้ทรงมีชื่อเรียกแบบเล่นๆว่าแฮร์รี่พระองค์ทรงมีส่วนร่วมอย่างมากในการเสด็จเยี่ยมเยียนครอบครัวของเจ้าหญิงแห่งเวลที่เดนมาร์กเป็นประจำทุกปีและต่อมายังได้โดยเสด็จพระชนนีและพระภัคคินีบนเรือหลวงไปนอร์เวย์และแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเจ้าหญิงพร้อมด้วยเจ้าหญิงหลุยส์และเจ้าหญิงวิกตอเรียพระภัคคินีทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งอินเดียจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อวันที่6สิงหาคมค.ศ.1887และยังทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์วิกตอเรียและอันเบิร์ตชั้นที่1และเครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญจรแห่งเยรูซาเล็มชั้นที่1ด้วยเจ้าหญิงมอสทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายคาร์ลแห่งเดนมาร์กพระญาติสนิทในวันที่22กรกฎาคมค.ศ.1896ณโบสถ์ประจำราชวงศ์ในพระราชวังบักกิงแฮมเจ้าชายคาร์ลเป็นพระโอรสพระองค์ที่สองในมกุฎราชกุมารเฟเดริงแห่งเดนมาร์กพระเชษฐาในสมเด็จพระราชินีอเล็กซานเดอร์กับเจ้าหญิงหลุยแห่งสวีเดนพระชนกของเจ้าหญิงพระราชทานพระตำแหน่งแอดเปิลตันในเขตพระราชฐานแซนดิงแฮมไว้เพื่อให้เป็นตำแหน่งชนบทสำหรับการเสด็จเยือนอังกฤษเป็นประจำของพระองค์และที่แห่งนี้ก็ได้เป็นที่ประสูติของพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์กต่อมาคือสมเด็จพระราชาธิบดีโอราฟที่5แห่งนอร์เวย์เจ้าชายคาร์ลทรงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในราชนาวีเดนมาร์กพระองค์และครอบครัวประทับอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งปีค.ศ.1905ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันรัฐสภาแห่งนอร์เวย์ได้แยกประเทศนอร์เวย์ออกจากการรวมตัวมาเป็นเวลา100ปีกับสวีเดนและทูลเกล้าถวายราชบัลลังก์แก่เจ้าชายคาร์ลพระองค์ทรงยอมรับราชบัลลังก์นอร์เวย์หลังจากการที่สำรวจประชามติของชาวนอร์เวย์ในเดือนพฤศจิกายนโดยมีพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่7แห่งนอร์เวย์ขณะที่พระโอรสทรงใช้พระนามว่าเจ้าชายโอราฟมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ส่วนเจ้าหญิงมอสทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีมอสแห่งนอร์เวย์ทั้งกษัตริย์โฮกุนและพระราชินีมอส
ทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่22มิถุนายนค.ศ.1906ณโบสถ์นิดารอสเมืองทรอนไฮซึ่งเป็นพระราชพิธีสวมมงกุฎครั้งสุดท้ายของพระประมุขชาวสแกนดิเนเวียด้วยเหตุที่เจ้าหญิงมอสเป็นพระราชธิดาในองค์พระประมุขของบัลลังก์แห่งสหราชอาณาจักรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐสภานอร์เวย์ในการมอบราชบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายคาร์ลในปีค.ศ.1905เมื่อเจ้าชายทรงยอมรับเจ้าหญิงมอสจึงทรงเป็นสมเด็จพระราชนีมเหสีแห่งนอร์เวย์พระองค์แรกหลังจากการแยกออกมาจากการรวมกันกับประเทศสวีเดนสมเด็จพระราชนีมอสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายอยู่นอกสายตาสื่อมวลชนพระองค์มีพระราชภารกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมทรงอุทิศพระองค์ให้กับเรื่องของการกุศลต่างๆด้วยในปีค.ศ.1914พระองค์ทรงมีพระดำริให้ตั้งกองทุนภายใต้พระนามเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรในสภาวะยากลำบากหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่เก็บพระองค์ในสาธารณะพระองค์จะรู้สึกประหม่าอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อทรงเป็นส่วนพระองค์ก็ทรงมีความอบอุ่นและมีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังทรงเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูมกุฎราชกุมารโอลาฟพระโอรสและทรงพยายามทำให้เหมือนเด็กชายชาวนอร์เวย์ทั่วไปแม้ว่าตัวพระองค์เองจะไม่เคยตรัสภาษานอร์เวย์อย่างคล่องแคล่วเลยก็ตามสมเด็จพระราชินีมอสไม่ทรงเคยหมดรักในประเทศอังกฤษแต่ก็ทรงสามารถปรับตัวเข้ากับประเทศใหม่และพระราชกรณียกิจฐานะพระมเหสีได้เป็นอย่างดีพระองค์ทรงสนับสนุนองค์กรการกุศลมากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กและสัตว์และยังได้ทรงสนับสนุนนักดนตรีและศิลปินอีกด้วยนอกจากนี้ยังทรงเรียนการเล่นสกีและจัดสวนแบบอังกฤษการปรากฏพระองค์ครั้งสุดท้ายในอังกฤษของพระองค์คือการเสด็จร่วมพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6พระนัดดาในเดือนพฤษภาคมค.ศ.1937โดยทรงประทับบนพระพราในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ถัดจากสมเด็จพระราชินีแมรี่และเจ้าหญิงพระวรราชกุมารีเคาสเตดแห่งแฮวูดพระองค์ยังทรงมีพระกิตติศัพท์ในเรื่องการฉลองพระองค์ด้วยรูปแบบที่นำสมัยนิทรรศการผลงานชิ้นต่างๆจากอาภรณ์อันงดงามของพระองค์ได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอันเบิร์ตในปีค.ศ.2005สมเด็จพระราชินีมอสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่20พฤศจิกายนค.ศ.1938ณกรุงลอนดอนด้วยพระอาการพระหทัยวายเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ69พรรษา3วันหลังจากทรงรับการผ่าตัดและสวรรคตในวันเดียวกับสมเด็จพระราชินีอเล็กซานดราแห่งสหราชอาณาจักรพระราชมารดาของพระองค์ด้วยพระบรมศพของพระองค์ถูกนำกลับไปสู่ประเทศนอร์เวย์บนเรือหลวงรอยัลโอ๊คซึ่งเป็นเรือประดับธงของกองเรือรบที่2แห่งราชนาวีนอร์เวย์และถูกฝังในสุสานหลวงที่วิหารอาเคอร์ซูท